ไปคามิชิกิริไงล่ะเพื่อนอีกทีคิดว่าเราไม่ตายได้เหรอครับไปดามาเละในตำนานไงแล้วเรียบร้อยเป็นไงเจ๊ก้อยเติมเกมบริการเติมเงินเกมมือถือขายบัตรเติมเกมทุกเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนรวดเร็วปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันรับเติมเกมหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile Free Fire Genshin Impact โปรโมชั่น7บาทรับประกันเลยว่าถูกกว่าเติมเอง 100% ถูกชัวร์เติมเร็วรับประกันจากจานหมีคนไหนที่สนใจก็คลิกลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็ในวันนี้เลยผมก็จะไปลง PP กันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยในแพทของเมตาเนี้ยเขามีกฎ PP ใหม่เข้ามาเป็นกฎ 4v4 ก็แน่นอนนะฮะมันไม่พลาดอยู่แล้วทุกคนนะในสามัญเนี่ยคือ Assault Mode เนี่ยคือต้องไปถล่มคนแล้วล่ะทุกคน มาเราก็ไปดูทีมของ Assault Mode กันดีกว่านะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะเหมือนเดิมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับใครที่เป็นสาวก Assault Mode ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ด้วยนะ okay. ซึ่งทีมที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นทีมนี้เลยเป็นทีมของ Cheller แล้วก็ Assault Mode ก็นี่ไงกดกติกาพิเศษนี่เลยสู้ไปด้วยกันเป็นลงแบบ 4v4 ที่นี่อย่างชอบเลยฮะทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกฎที่ Assault Mode เนี่ยคือแบบมันเฉิดฉายได้นะฮะกฎเนี้ยเพราะว่า Assault Mode นี่มันจะมีตัวอย่าง Seekers เป็นตัวดูดตัดไงก็ดูดตัด4ตัวมันจะดีกว่า3ตัวแน่นอนนะฮะแล้วก็ในทีมตอนนี้คือพี่ปั้นตัวถึง6ดาวทั้ง4ตัว6ดาวแดง6ดาวม่วง4ตัวไปเลยส่วนอาหารผมจะกินเป็นเพิ่มเลือดแล้วกันนะมานะครับเอาใจสาวก Assault Mode หน่อยเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นมานานแล้วทีมนี้ได้ข่าวว่าช่วงนี้คือ Assault Mode นี่หายไปจากเมตาไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วเพราะว่ามีตัวอย่างป๋ามีตัวอย่างมาร์กาเร็ตมีตัวอย่างบานาล็อกที่มาแก้ทางได้แต่ว่าวันนี้พี่จะเอา Assault Mode มาเล่นไม่มีใครแก้ทางพี่ได้พี่บอกเลยมาฝีมือพี่มันเบิ่มๆนะฮะระดับพักการก็เหมือนเดิมผมจะไม่รีนะคือเจอบ่งเจอบอทเจอคนผมก็ตบหมดทุกคนตบหมดทุกบอทอ่ะเพราะว่าแบบมันของจริงอ่ะครับน้องๆแล้วก็อยู่แชมเปี้ยน 4,000 ด้วยผมคิดว่าน่าจะเจอคนยากอ่ะมั้งเออมาดิครับเป็นทีม Assault Mode เหมือนกันนะฮะอีกฝ่าย90เหมือนกันด้วยทีมเดียวกันใช่มั้ยไม่ใช่อีกฝ่ายมีโดรฟ้าทำไมผมถึงไม่ใช้โดรฟ้าเพราะว่าเนื่องจากในแพทเนี้ยเมตาตอนเนี้ยคือถ้าใช้โดรฟ้าเนี่ยมันจะมีมาร์กาเร็ตที่แบบมีบัฟอยู่แล้วไงถ้าใช้โดรฟ้าเข้าไปอีกทำให้อีกฝ่ายเนี่ยมีความถึกมากเข้าไปอีกผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้แล้วกันเดี๋ยวเลื่อนการ์ดก่อนดีจานเออมาเราก็ดีบัฟรถเกตอันติเขาไปก่อนนะฮะ1เทิร์นแล้วก็มูไลมาฟูลเคาน์เตอร์นะมาครับที่นี่โอ้โหการ์ดนี่คือเหมือนจงใจให้เล่นตัวอย่างซีเกิร์ดนะโอเคนะครับเข้าใจได้ยังไงเขาจะดีบัฟมาหรือเปล่านะฮะผมคิดว่าตาแรกถ้าพลังต่อสู้อย่างเงี้ยน่าจะเจอกับบอทนะมาครับตีมาที่เชลเลอร์เลยฟู่เข้าตานี่ไงแล้วมาตีมาดิครับมันไม่ได้แล้วนะตีมาอย่างงี้มันไม่ได้แล้วนะไหนๆก็เจอกับบอทแล้วผมจะเดินหน้าชนเลยแล้วกันนะผมคิดว่าแบบขอเบิ่มๆหน่อยอะรอบเนี้ยเราตีไปที่ Assault Mode เลยอยากจะวัดไงว่ามันจะเบิ่มๆหรือเปล่าปะซีเกิร์ดดูดตัดมาก่อน1ทีแล้วก็ตีไปที่ Assault Mode เลยวงวานวังวนช่างแม่งสกิลชื่ออะไรวะเนี่ยเออที่รู้ตายแล้วแหละอีกฝ่ายก็ไม่น่าจะรอดแล้วแหละนะครับเพราะว่า Assault Mode เป็นตัวคีย์ของทีม10บัญญัติไงมันตายไปแล้วนะเป็นไงล่ะฮะตาแรกเจอบอทประเดิมไปเลยจานนี่ไงเป็นบอทที่ค่อนข้างอีซี่ด้วยนะรอบแรกมาเออก็จะเหลือแค่ซีเกิร์ดที่เป็นดาเมจนะครับถ้าซีเกิร์ดตายก็จบแล้วล่ะนะฮะอีกฝ่ายแล้วก็ดูตัดของ Assault Mode หน่อยซิหลังจากที่ซีเกิร์ดดูตัดโอเคนะครับได้บัฟมา3บัฟนะพลังก็อยู่ที่14,000นะฮะโจมตีส่วนซีเกิร์ดล่ะดูซีเกิร์ดหน่อยซีเกิร์ดก็อยู่ที่14,000นะฮะพลังพอๆกับ Assault Mode แหละเราก็ตีไปเลยแล้วการตีมั่วๆไปเพราะว่ามันไม่น่าจะรอดแล้วล่ะอีกฝ่ายคามิชิกิริแลกด้วยคามิชิกิริแลกเฉยอันนี้ไม่ได้อยู่ที่คอมนะฮะอยู่ที่เซิร์ฟมั้งหรือว่าอยู่ที่โปรแกรมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะมาผมคิดว่าผมน่าจะข้ามไปเลยดีกว่าเพราะว่าไม่น่าจะรอดแล้วนะครับอีกฝ่ายดาเมจหายไปหมดแล้วนะฮะ3ตัวมาเดี๋ยวเราไปเจอกันในตาที่2แล้วกันนะฮะมาปิดฉากคามิชิกิริเรียบร้อยตาแรกอีซี่บอทอีซี่เกินตาแรกอ่ะโหแล้วดูนี่เป็นไงนักแข่งอีสปอร์ตอย่างเท่ครับ
มาฮะตาที่2แล้วกันนะจากที่ผมได้ลองแล้วเนี่ย EP ที่แบบอยู่อันดับต่ำกว่า 3,900 อ่ะประมาณ 3,800 อ่ะกำลังดีเลยเจอคนเยอะนะฮะแต่ว่าพอแบบขึ้นมาเนี่ย 4,100 4,000 4,200 อย่างเงี้ยเจอคนไม่ค่อยเจอแล้วนะครับแต่ก็อยากจะมาลองอ่ะนะเพราะว่ากดใน PP รอบนี้คือพี่อย่างชอบอ่ะครับทุกคน ไหนๆเราก็ไม่ค่อยได้เล่น Assault Mode แล้วก็มาลองในโหมดนี้แล้วกันมานะครับตาที่2โอเคเจอกับมาการเล็ตมาการเล็ตโตแล้วก็มีเชลเลอร์ด้วยนะครับมีเดียนเน่เขียวด้วยโอ้โหนี่มันแบบมันจัดทีมตามพี่ป่ะไม่ใช่นะรู้สึกโอ้พี่เป็นทีมของลูเชลไงเราก็เหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันใช้บัฟมาก่อนดีกว่านะเลื่อนการ์ดมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแบบตั้งรับไงปั่นทอนจิตใจไป1ทีแล้วก็มุดไลโชว์ไปฟูลเคาน์เตอร์1ทีนะฮะมารอให้เขาแบบใช้การ์ดบัฟมานะฮะแล้วเราค่อยดูดตัดนะโอเคล้างชำระล้างมาแล้ว1ทีก็บัฟเปิดบัฟมาเลยแล้วก็ดาก้นคอโชว์ไป1ทีไงฟูลเคาน์เตอร์นี่ไงแล้วเราก็ตั้งฟูลเคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะครับดูดตัดมาแล้วก็ลองคามิชิกิริโชว์1ทีดิอยากจะรู้ว่าแรงหรือเปล่าป่ะดูดตัดมาก่อนนี่ไงแล้วแล้วก็หมุนไปเลยจังหวะนี้คามิชิกิริเรียบร้อยอีกฝ่ายก็เกือบแตกตัวเกือบแตกเขาก็ล้างดีบัฟมาเก่งเหมือนกันนะคือแบบการ์ดเขานี่คือมันเยอะไปไหนอะการ์ดบัฟเขาเนี่ยมูไลอีกแล้วเหรอมาดิครับเล่นขั้นมา1ทีผมว่าตา2น่าจะเจอกับบอทเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแบบทำอะไรผมไม่ได้ไงมาครับเราก็ดูตัดไปนะฮะแล้วก็ทุบไปที่ชันเลอร์เลยแล้วกันไหนๆก็แบบจะฟูลเคาน์เตอร์ใส่พี่แล้วก็เอาหน่อยดิครับฟูลเคาน์เตอร์มาแล้วก็ขอทุบหน่อยตามาเลยนี่เราเรียบร้อยตัวระเบิดไปดิทีนี้อันติพี่ก็จะมาแล้วผมว่าตานี้ไม่น่าจะรอดแล้วล่ะครับผมอีกฝ่ายนะมาต่อให้เป็นคนเป็นบอทผมก็ว่าไม่น่าจะรอดแล้วแหละนะฮะเขาบัฟขั้น2มาเลยก็มาดิครับโย่โย่1ทีตัวขัดเขาก็ไม่มีแล้วด้วยมีแต่ตัวโจมตีอย่างนี้อันติแอสซาวหมดแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพไปดิครับลาก่อนนะมานี่เลยอันติแบบเบิ่มๆนักแข่งอีสปอร์ตแมนนี่320,000ขอเบิ่มๆแอสซาวหมดว่าขอเบิ่มๆขวานที่หน้าขอจามหน่อยวะโอเคเรียบร้อยนะฮะตาที่2มันก็จบไวเหมือนกันนะแต่ละตาเนี่ยเนื่องจากว่ามันแบบว่ามัน 4v4 ไงตาแต่ละตามันก็จบไวนะครับเพราะว่าถ้าตายก็คือตายเป็นหมู่คณะนะมันไม่ใช่แบบตาย3ตัวรอด1ไม่มีในเมตานี้ไม่มีตายคือตายแบบหมู่คณะมาตาที่3นะครับมาครับผมตาที่3เจอกับทีมเหมือนกันนะทีม Assault Mode เหมือนกันเลยคูแซกมาหาคูแซกในตำนานโอเคอีกฝ่ายเขามีตัวซับเป็นตัวอย่างลูเชลด้วยนะฮะผมจะใช้ฟูลเคาน์เตอร์ไปก่อนแล้วกันนะรอบนี้ขอฟูลเคาน์เตอร์หน่อยไปครับผมฟูลเคาน์เตอร์แล้วก็นี่ไปนะฮะแล้วเราก็ขอเลื่อนการ์ดมาก่อนแล้วกันอย่าไปรีบเจอแอสซาวโหมดด้วยกันอย่าไปรีบไปขอ1เทิร์นโกโก้โอเคโอเคการ์ดถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่ผมคิดว่าตาหน้าผมน่าจะเล่นเกณฑ์อันติมาได้แล้วนะมาโอเคเขาก็ดีบัฟมา1จังหวะท่วนเราก็จะใช้อย่างนี้เลยแล้วกันไประงับเอฟเฟกต์ไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะไม่เอาดีกว่าเลื่อนการ์ดมาอย่างนี้1ทีใช่ไหมรวมการ์ดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เลื่อนมา1ทีต่อให้เกณฑ์อันติไม่มีเราก็แบบช่างมันนะมาดิฮะเราสะสมการ์ดในมือไปก่อนนะครับเจอแอสซอลโหมดด้วยกันนะฮะมาตีมารวมการ์ดของคู่แซกมาแล้วอุ้ยยังไงอะคือแบบรีการ์ดเก่งเกินอะบางทีมันต้องอย่างนั้นดิครับแต่ว่าอันติเขาไม่มีนะฮะเพราะว่าการ์ดมันเต็มมือเพื่อนไม่ดูเลยอะบางทีอะเราก็ดูดตัดไปเลยแล้วกันขำๆไงรวมการ์ดมาอย่างนี้แล้วก็เลื่อนการ์ดมาโกโก้1ทีแล้วกันนี่ไงเราขอดูดตัดหน่อยแล้วกันมาผมรอให้เขาตีมาแบบเบิ่มๆอะนะแล้วเราก็จะปิดฉากเขากันในเทิร์นหน้านะฮะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเขามีเซลดิตหรือเปล่ามาครับเฮ้ยตีมาแล้วว่ะอ๋อแต่ว่าเขามีคูแสกนะรถเกตอันติโอเคผมว่าผมลืมไปไงบางทีแต่ว่าคิดว่าเราจะรอดอะครับแล้วผมก็จะเบิ่มๆไปที่หน้าของแอดซาวโหมดเลยละกันไปคามิชิกิริไงล่ะเพื่อนอีกที
คิดว่าเราไม่ตายได้เหรอครับ no. ไปดามาเละในตำนานไงแล้วเรียบร้อยเป็นไงต่อให้ผมแบบลืมสกิลของครูแซกไปแต่ว่าผมก็ยังระดับพักการอยู่นะ เรียบร้อยว่ะยอมแพ้ไปเลยอีกฝ่ายบอกว่าโอ้จานหมีไม่ไหวเจอจานหมีที่ต้องกดยอมแพ้คือตอนแรกผมจะกดยอมแพ้ตั้งแต่แบบต้นเกมแล้วแต่ว่าอยากจะลองเชิงก่อนสรุปก็แพ้ไม่ไหวออกดีกว่ามานะครับตาสุดท้ายนะตานี้วันนี้ก็มาแบบเบิ่มๆสัก4ตาละกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ว่างด้วยเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อนะมาครับผมฮัลโหลมาโอ้โหเดี๋ยวเจอทีมบรรณลกเลยหรือถามจริงเจอบรรณลกเลยหรือโอเคก็ลองดูก็ได้นะบรรณลกเนี่ยมาเราก็ดีบัฟป่ะตามสูตรตั้งทอนมาแล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้มาฮะดีบัฟไปก่อนแล้วก็มูไลมา1ทีไงโอ้โหแต่บรรณลกอย่างนี้พี่ว่าสู้ยากเหมือนกันนะแอสซัลหมดมันแพ้ทางด้วยบรรณลกนี่คือปาดปื้ดมาทีแอสซัลหมดนี่คือสะดุ้งอ่ะเออโหโอ้โหถามจริงถามจริงเราก็อ่ะอย่างนี้ไปแล้วกันแล้วก็เขาน่าจะล้างดีบัฟมาหรือเปล่านะอ่ะถ้าอย่างนี้เราต้องตีไอ้นี่ไปนะครับอ่ะอย่างนี้มาไปนี่ไงเราดูตัดมาก่อนแล้วกันแล้วก็ปั่นสปิดคามิชิกิริไม่เข้าตีบันล็อกไม่เข้าแพ้ทางด้วยแหละนะครับตานี้โอเคน่าจะแพ้นะรอบนี้ใครจะสู้อะฮะเจอบันล็อกเนี่ยมาครับก็ลองดูก่อนก็ได้ผมว่าอันติบันล็อกมาทีนี้แอสซัลหมดนี่คือปิวอ่ะมาตั้งถอนยังไงฮะปุ๊บมา1ทีดูตัดมาเหมือนกันยังไงก็สู้ไม่ได้นะฮะอ่ะอย่างนี้มาแล้วกันมามุนไล1ทีไปเลยไงดูตัดไปเลยยังไงครับบานาล็อกปาดมาหรือเปล่าหรือว่ายังก่อนหรือยังไงอ่ะโอเคปาดมาชัวร์อันติเขาน่าจะแบบสักเต็มเลยแหละดูทรงละระลึกชาติมาทีนึงแล้วก็ระเบิดปาบลาก่อนแถวเนี้ยแม่งเถื่อนโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ลงให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะฮะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะคลิปนี้ทีมนี้คนไหนที่เป็นสาวกแอนซาวโหมดเนี่ยถามว่าตอนนี้เล่นได้ไหมเนี่ยแพทเนี้ยเล่นได้นะครับแต่ถ้าเจอทีมบันอย่างเมื่อกี้ก็แตกนะฮะแต่ว่าถ้าแบบเจอทีมอื่นเจอทีมมาร์กาเร็ตเจอทีมเนี้ยก็เล่นได้เผลอเจอทีมแอนซาวโหมดด้วยกันเองก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเนี่ยตาที่3เนี่ยเห็นไหมว่าก็สู้ได้นะครับอยู่ที่ชั้นเชิงแต่ละคนด้วยนะแต่ถ้าเจอทีมบันนี่คือหมดสิทธิ์นะครับคุณไม่มีโอกาสชนะแน่นอน no. นะฮะทีมนี้โอเคคลิปแนวนี้ก็เบิ่มเบิ่มไหมทุกคนนะฮะเบิ่มเบิ่มชัวพี่บอกเลยว่าท็อปฟอร์มจัดๆถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือว่าเป็นสาวกแอสซัมโมดเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับผม